ตลาดน้ำมหานครตอนที่2ตลาดน้ำมหานครได้เปิดให้บริการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและศูนย์ช้อปปิ้งชานเมืองลาดกระบังไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิมากนักเมื่อประมาณเดือนกันยายน2554แมนนี่เมนมาจากที่ทางการหลายร้านที่เจ้าของร้านได้รับผลกระทบจากวิกฤตมาโอ้โหประมาณนี้ทำให้เจ้าของร้านก็ระดมทุนและรอบมาเปิดร้านต่อในระยะนี้ก็มีหลายร้านที่ประกาศความต้องการมาให้บริการแก่นักท่องเที่ยวบรมรูปพระมหากษัตริย์ในรัชกาลเรื่องย่าชมตะกรีรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่8และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ให้ประชาชนได้ถวายสักการะมีการแสดงให้ชมเป็นรอบแรกในวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดพักผ่อนเลยสอบถามรายละเอียดได้ที่02.12ตีสุกถึงเบรกตลาดน้ำมหานครการเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพที่เขตลาดกระบังมาได้ง่ายกว่าที่คิดไว้มากเพราะขับมาให้เจอถนนอ่อนนุชลาดกระบังจากนั้นก็ตรงไปตามถนนเรื่อยๆตลาดน้ำมหานครอยู่ซ้ายมือเชิงสะพานข้ามคลองจระเข้น้อยเมื่อข้ามสะพานแล้วก็ชิดซ้ายเห็นป้ายหน้าด้านตลาดน้ำมหานครขนาดใหญ่มากง่ายๆเลี้ยวเข้าจากเดี๋ยวก็ได้ถ้ามันจะต้องเปลี่ยนก็จะมีร้า